เจริญศึกษาทุกชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปุริปุณโญท่านเจ้าอาวาสวัดสาขาจากวัดบ้านพรับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีมาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาพระวินัยอุทายโยดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะ ก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรืออยากจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญการก็เจริญสุขญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมะสว่างใจทาง SBBTV หรือว่าทางวิทยุนะฮะทางโทรทัศน์และวิทยุก็เป็นสื่อที่นำธรรมะไปสู่บ้านสู่เรือนหรือว่าไปสู่ตัวบุคคลเพื่อเป็นการเตือนสติให้เรามีความสำรวมสังวรระวังในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนนะฮะศาสนาพุทธกระดังที่กล่าวไว้เป็นศาสนาของผู้รู้เป็นศาสนาของบัณฑิตเนี่ยที่ตัวเราเขายกย่องว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นมหาสัตดาโรคใช่ไหมหรือว่าที่ทรงตัดหรือว่าทรงแสดงไว้มันเป็นเรื่องสามารถจะพิสูจน์ได้ไม่ว่าจะผ่านมาต้อง 2,000 กว่าปีมาแล้วแต่หลักธรรมคำสอนที่พุทธองค์ทรงตรัสหรือว่าทรงแสดงไว้สามารถจะนำมาใช้นำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบันได้จึงว่าไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาเป็นนาการิโกนั่นเองงั้นถ้าเราใส่ใจและสนใจเราอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องล้าหลังล้าสมัยบางคนบางท่านจะไปเข้าใจว่าเราถ้าเอาหลักศาสนามาใช้จะไม่ทันโลกไม่ทันเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยที่ความเปลี่ยนแปลงทางด้านวัตถุอย่างยุคสมัยใหม่นี่มันไวใช่ไหมฮะก้าวไปไกลก้าวไปไวแต่ถึงอย่างไรก็นั่นคนเรานั้นเรื่องของศีลธรรมก็เป็นปัจจัยสำคัญถ้าเราไปเน้นเรื่องวัตถุอย่างเดียวมันก็จะเกิดทุกข์เกิดอุปทานมากไม่รู้จักการปลงปล่อยวางเป็นนะสายเข้าครับหลวงพ่อจากกทมครับจะเรียนพรใจโยมท่านการทางหลวงพ่อสองพระองค์ค่ะจ้าจะเรียนสุขโยมปวดถามอะไรเอ่ยลูกอะปวดไรทางขาค่ะแต่ว่าไปเอ็กซเรย์ทำอะไรอะไรเรียนหลวงพ่อค่ะใครจะให้ปฏิบัติแบบไหนที่ว่าภาวนาและจะได้ดีเพราะว่าปวดไหล่ข้างขวาหัวไหล่เลยมันรู้นั่งสมาธิทุกวันก็ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่าแบบนั่งสมาธิไปก็ระลึกลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธไปจะมารู้สึกว่าจะดีขึ้นแต่ว่าจะให้ถูกต้องหรือเปล่าคะอาจารย์คะน่าทดคำถามก็โยมไหมไม่ชัดเหมือนกันครับโยมช่วยทวนคำถามอีกรอบได้ไหมพอดีเสียงมันค่อยไปฟังตอนนี้โยมทุกท่านค่ะจ้ะฮัลโหลได้ยินไหมจ๊ะฮัลโหลได้ยินค่ะหลวงพ่อได้ยินจ้ะ
โยมช่วยพูดอีกทีได้ไหมทวนคำถามให้ฟังอีกรอบนึงค่ะพอดีสัญญาณไม่ค่อยดีคือลูกปวดหัวไหล่ข้างขาจ้ะปวดหัวไหล่ข้างขวาแล้วก็ไปอีกอะไรแล้วก็ไปทำแปลว่าไม่มีอะไรไม่เห็นมีอะไรแต่ว่าลูกก็ยังปวดอยู่จ้ะแต่อยากจะเรียนพระอาจารย์ทั้งสองพระองค์ว่าคือมันเป็นกับที่เราเป็นอะไรอยู่เราสามารถมองไม่เห็นจะให้แบบนั่งสมาธิเข้าภาวนาจะดีไหมคะจ้ะอ๋อพอดีโยมเขาปวดหัวไหล่ด้านขวาครับหลวงพ่อแต่ว่าพอไปตรวจที่หมอเนี่ยก็ไม่รู้ไม่เห็นว่าเป็นอะไรนะครับก็เลยอยากจะถามว่าถ้ามานั่งภาวนาให้ละความปวดได้เนี่ยจะทำได้ไหมก็ถ้าทำจะทำได้เพราะว่าโรคบางโรคนี่มันก็รักษาก็หายไม่รักษาก็หายแต่บางโรคบางอย่างนี่ถ้ารักษาถึงหายไม่รักษาไม่หายนะมันก็เป็นโรคบุพกรรมของแต่ละคนเหมือนกันทีนี้การภาวนาก็เป็นธรรมโอสถไงที่เราสามารถจะเยียวยาหรือว่ารักษาโรคกรรมโรคเวรที่ติดมาในอดีตชาติได้เพราะคนเราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดมันมีเวรมีกรรมเคยผิดศีลเคยผิดธรรมหรือว่าเคยไปฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ทรมานสัตว์เนี่ยมันก็ทำให้เกิดมาแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคนั่นเป็นโรคนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเศษกรรมที่ติดมาเป็นวิบากเห็นไหมที่มาให้ลำบากในให้ผลในปัจจุบันฉะนั้นถ้าเราทำสมาธิหรือว่าทำบุญกุศลให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาเนี่ยจะสามารถจูทิศหรือว่าไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรเห็นไหมให้มันบรรเทาเบาบางจืดจางไปแม้แต่ว่าพระเองมันจะมาเองก็คือก็มันก็เป็นเวทนาโอ้เป็นมากเลยฮะก็จะต้องใช้เรื่องของการรักษาศีลการบำเพ็ญภาวนาเป็นธรรมโอสถที่ช่วยบรรเทานะฮะอุปกรรมหรือว่าโรคเวรกรรมถ้าเรียกง่ายๆทำให้จะจางเบาบางลงไปแล้วทำให้หายได้นะมั้งนั้นเราก็ทำไปเถอะใช้การปฏิบัติภาวนาถ้าว่าหมอที่โรงพยาบาลเขาก็ตรวจไม่เห็นนะฮะในว่าเป็นโรคอะไรไม่มีมันไม่มีบางทีโรคกรรมมัน ใช้ทางวิทยาศาสตร์ไม่เห็นนะมันบางทีมันต้องใช้พุทธศาสตร์เหมือนกันวิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะไปรู้ได้เห็นได้โรคกรรมต้องไม่เห็นนะแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของตัวสมาธิหรือตัวปัญญานั้นสามารถจะไปรู้ไปเห็นนะฮะโรคที่มาจากเวรกรรมอันนั้นได้ก็ให้ทำสมาธิไปนะโยมนะอย่าไปท้อแท้พิจารณาให้เห็นทุกข์อ่ะแล้วก็แผ่เมตตาไปเรื่อยๆพอนั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยไปเบียดเบียนเห็นไหมเคยไปประทุษร้ายเคยไปทรมานอะไรอย่างเงี้ยทำลายชีวิตเขาอะไรเขาเนี่ยซึ่งเป็นบาปเป็นกรรมเห็นไหมก็ขอให้หมดเวรหมดกรรมอะไรกันไปให้เป็นโอโหสิกรรมกันไป ทำไปบ่อยสิ่งเหล่านี้ก็จะบรรเทาเบาบางหรือว่าเจือจางลงไปในที่สุดก็หมดไปสิ้นไปได้นะขอให้ทำไว้ผมก็เป็นประจำขันประจำบุคคลทั้งนั้นตราบใดที่เรายังเกิดมาเป็นมนุษย์มีขันห้ามีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดังในบาลีที่บอกว่าปัญจขันธาปรมาทุกขาขันห้าเป็นทุกข์อย่างยิ่งนะมันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเวรเรื่องของกรรมที่นำให้เราเกิดมาเนี่ยผู้ที่หมดเวรหมดกรรมเป็นอริยะบุคคลนะมั้ยเป็นพระอรหันต์อรหันต์แล้วนั่นถือว่าหมดเวรหมดกรรมไม่เป็นนิกรรมอะไรกับใครแต่นี้ถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์อรหันต์ไม่เข้าสู่ดับขันไม่เข้าสู่นิพพานน่ะนะคือความดับทุกข์ที่เหมือนที่พระพุทธองค์ท่านทรงนํากระทําหรือว่าปฏิบัติให้เราเรียนรู้ได้ดูได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ถึงขีดขั้นนั้นก็ต้องมีเวรมีกรรมตราบใดที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยเพราะว่าคนเรามันต้องมีทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมมีทั้งบุญทั้งบาปเนี่ยก็บอกว่าไงคนเราดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดเพราะมีทั้งบุญและมีทั้งบาปเห็นไหมฮะมีทั้งส่วนดีและไม่ส่วนไม่ดีอะไรเงี้ยคนเราก็ทำคุกเข้ากันไปเห็นไหมฉะนั้นไม่เว้นกรรมก็ต้องให้ผลดีก็ให้ผลนะฮะไม่ดีก็ให้ผลบุญก็ให้ผลบาปก็ให้ผลล้วนแล้วแต่ให้ผลทั้งนั้นแต่มันมาจากเหตุมาจากปัจจัยทั้งดีและไม่ดีนั่นเองเหมือนที่พระท่านสวดนะกุศลธรรมากุศลธรรมาเห็นไหมกุศลธรรมาก็ธรรมที่เป็นกุศลเป็นส่วนดีไงฮะอกุศลธรรมาแหละเป็นธรรมที่เป็นอกุศลเป็นส่วนไม่ดีฉะนั้นมันเป็นของคู่กันนะครับฉะนั้นในคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์นั้นก็มาทั้งกุศลและอกุศล
ค่ะต้องทำไปให้ถึงอัพยากตาธรรมอัพยากิจที่ว่าพระจะถือว่าอัพยากิจคือว่าไม่ติดอยู่ในดีและชั่วล่ะนั่นเป็นกลางกลางอยู่ระหว่างไม่มีอุปทานทั้งดีและชั่วไปถึงตรงนั้นนะฮะมันก็หมดกรรมหมดเวรหมดกรรมกันติดดีก็เป็นเวรเป็นนี้เป็นอุปทานในส่วนดีแล้วติดในสิ่งที่ไม่ดีมันก็ไปอุปทานในสิ่งที่ไม่ดีอีกละฉะนั้นถ้าเป็นอัพยากิจหรืออัพยากตาธรรมนั้นรู้ดีรู้ชั่วรู้ตัวของตัวเองว่าสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารานิจจาเห็นไหมสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงเห็นไหมสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาถ้าไปเข้าใจถึงระหว่างนั้นตรงนั้นแล้วมันก็เป็นอัพยากิจและอัพยากตากธรรมนั้นมันก็เห็นในความเกิดดับไม่จีรังยั่งยืนอะไรเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงถ้าไปยึดแล้วมันเป็นทุกข์เพราะมีอุปทานเพราะถึงเหล่านั้นเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรเงี้ยนะฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านก็ทรงจำแนกแยกแยะเอาไว้หมดแหละฮะเห็นไหมที่ให้เราพินิจพิจารณาฉะนั้นกรรมของแต่ละบุคคลก็มีด้วยกันทั้งนั้นล้นแล้วแต่นะฮะมีเวรมีกรรมทั้งนั้นเรามีกรรมเป็นกำเนิดเรามีกรรมเป็นทายาทกรรมพันธุกรรมทายาทโทเห็นไหมสวดมนต์กันบ่อยๆในบทอภินิหารปัจเจเวกเห็นไหมมีกรรมเป็นของตนเราเป็นทายาทกรรมทำการมาใดไว้ก็จะได้รับผลแห่งกรรมนั้นกรรมมุนาวุตติระโกสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมเราอ่านข้องท่องจำกันนะฮะแต่ต้องให้มันให้รู้ความเป็นจริงนะไม่ใช่ว่าเราไปจำได้เพียงแค่ตัวสัญญาที่เราเรียนรู้นะแล้วก็มาจดมาจำมาพูดมากล่าวกันต้องทำให้มันเข้าถึงกรรมที่ใครเข้าถึงจิตเข้าถึงตัวมโนกรรมนะฮะเพราะมโนกรรมนี่มันก็ออกมาทางเป็นวจีกรรมหรือว่ากายกรรมนะฮะฉะนั้นเราก็ต้องมากำหนดรู้ดูจิตดูเจตนาของเรานะฮะทีนี้ความการปรับเปลี่ยนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่ฝึกจิตฝึกใจเหมือนกันการปรับเปลี่ยนเรื่องของความพูดหรือว่าการกระทำมันก็มาจากจิตนั่นนะฮะฉะนั้นครูบาอาจารย์บอกว่าจิตมันเป็นนายกายเป็นเบามันก็ถูกอะฮะถ้าว่าต้องการให้พูดดีหรือว่าทำดีก็ต้องมาฝึกนายคือตัวมโนตัวจิตนั่นเองเจตนานั่นแหละปัจจัยสำคัญเลยมาแก้กันตัวนั้น มีโยมถามจากสมุทรสาครโยมสุขุมจะเดินพรจ้าโยมนั่นมาจากหลวงพ่อทั้งสององค์ก็รับจ้าก็ผมนั่งสมาธิตั้งแต่สามทุ่มจนถึงประมาณตีสี่ตีห้านะครับแล้วมันเกิดนิมิตนะครับมันเกิดนิมิตขึ้นมาในนิมิตของผมว่าฝันว่าตัวเองนอนอยู่ในโรงแก้วนะครับนะฮะอันนี้ไม่ทราบว่ามันดีไหมครับครับโยมฝันว่าขอฟังทางทีวีจ้ะได้จ้ะได้โยมทำสมาธิตั้งแต่สามทุ่มจนถึงราวประมาณตีสามหรือประมาณตีสี่แล้วก็เกิดนิมิตในการทำสมาธิว่าตัวเองเนี่ยได้ไปนอนอยู่ในโรงแก้วถามว่ามันเป็นผลดีไหมหรือว่าเป็นนิมิตที่ดีหรือเปล่าอันนั้นก็คือมันคือเรานิมิตเราถือว่าจะไปอยู่ในโรงแก้วหรือจะไปอยู่ที่ใดๆก็อะไรก็แล้วแต่ก็ต้องให้มารู้ตัวไว้ไม่เป็นไรสิ่งนั้นเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายที่ดีว่าเรามีนิมิตบ่งบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นนิมิตเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่เราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นแต่ว่ามันก็เป็นให้กำลังใจนะไม่ว่าสิ่งเหล่านี้มันปรากฏขึ้นได้นะอาจจะเป็นเรื่องของกุศลกรรมหรือว่ากุศลธรรมที่เราประพฤติปฏิบัติอะไรมันก็จะมาปรากฏให้เห็นก็เราไม่ต้องดูอื่นไกลแม้แต่พระพุทธองค์ก็ทรงนิมิตนะก่อนที่จะตรัสรู้นะเห็นอะไรมูดคูดอะไรมาปอดแม่แปะมาเปื้อนแต่ว่าสิ่งที่ว่าไม่ดีนั้นก็กลายมาเป็นดีได้ใช่ไหมมันก็กลายมาเป็นดีได้บางคนว่าไปสิ่งที่เป็นของปฏิกูลนั้นคงจะอะไรโชคไม่ดีเคราะห์ไม่ดีบางทีก็กลายเป็นโชคดีก็ได้มันกระตรงกันข้ามกันนะฝันร้ายกลายเป็นดีไงคนโบราณเรามักจะพูดว่าฝันร้ายก็กลายเป็นดีได้แต่แล้วเราจะไปยึดมั่นถือมั่นไปโอ้โหไปวอกแวกหรือว่าหวั่นไหวว่าฝันดีแล้วก็ดีใจฝันไม่ดีแล้วก็ไปเสียใจ
เป็นวิตกกังวลอะไรอันนั้นไม่ใช่หรอกแต่เนี่ยในกรณีที่เราทำสมาธิไปเห็นหรือว่าไปเห็นว่าตัวเองนอนในโรงบ้างเห็นตัวเองตายบ้างอะไรบ้างก็ไม่ใช่หมายความว่าตัวเราเองจะตายนะฮะไม่ใช่หรอกบางทีมันก็เป็นคตินิมิตที่ให้เราพิจารณาว่าเออเป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวหรือว่าเตรียมใจต้องฝึกฝนเอาไว้ถ้าเราได้นิมิตอันนั้นมาพิจารณาเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏเกิดขึ้นมาล่ะเราได้ธรรมะใช่ไหมฮะเราจะรู้ธรรมะเราจะเข้าใจธรรมะเราจะไม่ละความเพียรความพยายามในการจะปฏิบัติให้มันก้าวหน้าใช่ไหมฮะฉะนั้นเรียนรู้ไว้เรื่องของนิมิตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆแต่มันก็เป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าเออถ้าว่าเราคิดดีปฏิบัติดีนะนิมิตดีๆก็เกิดขึ้นใช่ไหมนะฮะแต่เราคิดเรื่องไม่ดีเนี่ยโดยมากส่วนใหญ่จะฟุ้งซ่านจะเรื่องมีเรื่องดีเข้าไปไม่ดีเข้าไปในเวลาความเกิดความฝันนะเห็นไหมบางทีคนฟุ้งซ่านน่ะหลับไปบางทีไปฝันเรื่องร้ายๆปรากฏเกิดขึ้นอย่างนั้นมันก็เป็นสิ่งบ่งบอกเหมือนกันว่าจิตใจไม่สงบอะไรบางประเภทหรือว่าบางบุคคลนะก็ไม่ใช่ทุกคนไปนะงั้นก็โยมก็ทำไปเถอะโยมเรื่องของสมาธินะเราก็จะมีความรู้หรือว่าความเข้าใจชัดเจนขึ้นแล้วเราก็จะได้ไม่ลังเลหรือว่าสงสัยอะไรใช่ไหมถ้าเราประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้วเนี่ยฮะสิ่งที่ปรากฏเนี่ยถ้าเราเห็นว่าใช่มันก็ใช่นะมันก็เป็นตัวช่วยแบบที่ว่านั่นแหละทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นอะไรเงี้ยทำให้เราไม่ท้อแท้อะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เป็นนิมิตที่ปรากฏหรือว่าความฝันถ้าเราเรียกกันง่ายๆก็แม้แต่พระพุทธเจ้าองค์ท่านก็ทรงมีนิมิตมาก่อนเหมือนกันก่อนที่จะได้ตรัสรู้ก่อนที่จะได้เผยแพร่อะไรเงี้ยนิมิตอะไรต่างๆก็ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยนะเห็นไหมที่จะไปเผยแพร่เป็นในชมพูทวีปอะไรอย่างเงี้ยนะนิมิตปรากฏเกิดขึ้นนะแต่เป็นนิมิตที่ดีที่ว่าเป็นในสิ่งที่ชี้นำแต่ว่าท่านก็บอกว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่เราจะถือมั่นคือการประพฤติปฏิบัติให้ระลึกรู้กำหนดอยู่ที่ปัจจุบันแม้ว่าอดีตจะปรากฏอนาคตจะเกิดขึ้นเราก็มารู้อยู่ว่าปัจจุบันเพราะว่าอดีตหรือว่าอนาคตนั้นอดีตก็เป็นเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงอะไรเงี้ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามเหตุตามปัจจัยซึ่งไม่แน่นอนใช่ไหมบางคนเนี่ยมันมีนิมิตปรากฏว่าเออรู้จะอายุขนาดนี้จะต้องตายแล้วบางทียังทำสมาธิทำจิตยังข้ามพ้นในอายุไขที่จะหมดไปในวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นด้วยซ้ำอายุยืนนะฮะเพิ่มขึ้นไปหลายปีก็ยังมีเลยใช่ไหมมันไม่แน่มันข้ามไปได้ใช่ไหมเรื่องของเหตุของปัจจัยบางคนดูว่าอายุจะสั้นแต่กลายก็เป็นอายุยืนได้บางคนบอกว่าอายุยืนกลายเป็นอายุสั้นก็ได้ใช่ไหมไม่แน่เสมอไปตรงนั้นมันขึ้นอยู่ที่ว่าการฝึกจิตใจแล้วก็มีความเข้มแข็งเหมือนที่ของจื้อมีคำบอกว่าลิขิตฟ้าหรือจะมาสู้มานะตนเราเคยได้ยินได้ฟังก็เรามาคิดมันก็เป็นเรื่องจริงตรงกับที่พุทธเจ้าท่านสอนเลยบางครั้งดวงชะตาราศีไม่ดีนะคนเรายุคนี้สมัยนี้ก็ชอบดูหมอดูจังเลยนะดูดวงอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่พุทธเจ้าบอกให้ดูดวงจิตดวงใจใช่ป่ะแต่คนเราชอบดูดวงรู้สึกว่ามันเป็นกำลังใจแต่บางคนก็มาบอกว่าหนึ่งพ่อหมอดูไทยว่าปีนี้ดวงจะไม่ค่อยจะดีอะไรใช่ไหมไม่ค่อยที่จะสบายใจจะทำยังไงก็มาถือศีลสวดมนต์ภาวนาจะได้ช่วยได้อะไรได้ก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นหมอก็ดูดวงว่าดวงไม่ดีอะไรราศีไม่อะไรไม่มีโฉลกอะไรประเภทนั้นนะก็ว่ากันไปอันนั้นเป็นเรื่องของศาสตร์ที่เขาเรียนเขาศึกษามามันก็มีมานานแล้วแม้แต่ศาสนาพราหมณ์เห็นไหมเขาก็ยังเห็นไหมมีการทำนายทายทักแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราเองนะดูมันแน่มีปุริสลักษณะอย่างนี้จะต้องบวชเป็นสัตดาเอกของโลกอย่างเดียวเห็นไหมในเจ็ดท่านเนี่ยที่เป็นผู้ใหญ่บอกว่าถ้าเป็นคารวะก็จะยิ่งใหญ่นะในคารวะถ้ามาบวชก็จะเป็นแน่ฮะผู้ยิ่งใหญ่ในทางศาสนาอีกแต่อัญญากัฏฐยะทายเป็นนายเดียวว่ามีลักษณะอย่างนี้จะต้องบวชเป็นสัตดาเอกของโลกอย่างเดียวเห็นไหมบอกว่ามันก็ตั้งอติจิตถ่ายว่าอาจารย์ก็ถ้าถ้าพระพุทธเจ้าได้บวชได้มาประพฤติปฏิบัติได้สําเร็จเป็นศาสดาเอกอะไรเนี่ยก็จะมาบวชตามจะได้มาประพฤติปฏิบัติในที่สุดก็อะไร
ทายาคนทิยะก็มาเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพุทธศาสนาใช่ไหมใช่ไหมที่ฟังธรรมจักรกับวัตนสูตรใช่ไหมครั้งแรกใช่ไหมพระเจ้าเป็นคำว่าอะไรอัญญาสิวัตโพโกทัญโยพระอัญญาโกทัญญะได้รู้แล้วหนอใช่ไหมตอนที่ทรงแสดงธรรมจักรกับวัตนสูตรที่ป่าอิสิปตนะมลึกทายาวันแขวงเมืองพาราณสีที่เดี๋ยวนี้เขาเรียกเมฆทัตถุในอินเดียใช่ไหมที่แสดงปฐมเทศนานะใช่ไหมนั่นก็อัญญาโกฏัญญาก็เป็นพราหมณ์ที่ทํานายไตรทัศน์โพลิกลักษณะของพระพุทธเจ้าอ่ะนะเห็นมั้ยเป็นหนุ่มที่สุดแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าเออถ้าพุทธเจ้าออกบวชแล้วก็จะบวชตามอะไรเงี้ยจะได้มาศึกษาได้มาพุทธปฏิบัติอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้ว่ามีวาสนามีบารมีที่จะได้ยิ่งใหญ่นะได้เป็นศาสดานะทางศาสนา ก็ถือตามกันมาแต่ว่าแต่ทีนี้เราก็อาจจะถือทำกันมาบ้างกันมันก็ต้องอะไรโชคไม่ดีดวงไม่ดีก็ต้องไปให้หมอดูนะดวงอะไรอย่างนี้จริงๆพุทธองค์บอกว่าบุคคลประพฤติดีในเวลาใดเวลานั้นคือเลิกดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะนั้นดีคู่นั้นดีใช่ไหมขอให้คิดให้ดีพูดให้ดีทำให้ดีใช่ไหมแสดงว่าพระเจ้าสอนให้เชื่ออะไรกรรมหรือเปล่าใช่ไหมเชื่อมโนกรรมซึ่งวจีกรรมเชื่อกายกรรมใช่ไหมการคิดการพูดการทำใช่ไหมนั่นฮะถึงว่าเป็นเลิกใช่ไหมเป็นมงคลนะฮะนักขัดตังปริมาณิตังอัตโธพรังอุปจคาบริว่าอะไรไปความหมายว่าประโยชน์ทั้งหลายย่อมล่วงเลยบุคคลผู้มัวแต่ถือเลิกและถือยามคือขาดความพยายามไหมนั่นสำเร็จไหมถ้าเป็นมัวถือเลิกยามแต่ไม่พยายามไม่ใช่มันต้องประกอบกันหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นต้องประกอบกันใช่ไหมมีเลิกมียามแล้วก็ต้องมีความพยายามด้วยจากนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาจึงบอกว่าวิริโยวิริเยทุกขวิริเยนะทุกขมัจจติใช่ไหมวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรความขยันความอดทนนะฮะอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญเลยในหลักพุทธศาสนาเราตรงนั้นจากนั้นท่านถือเรื่องการกระทำนั้นเป็นปัจจัยสำคัญมากกว่าเลิกกว่ายามอะไรอย่างเงี้ยก็ดูอื่นไม่ได้อุกายดูอ่านเรื่องอะไรผู้วาสีเขาเลี้ยวขวานั่นไหมฮะกินแสเขาก็ทำนายไตรทักทุกท่านเลยบอกว่าจะสอบจองหวนไม่ได้แต่ว่าเลี้ยวขวานั้นมีความเพียรพยายามเวลาตกพงตกควักเวลาเกิดไม่ดีกินแสทายทำนายไตรทักทุกท่านเลยบอกว่าไม่สามารถจะประสบความสำเร็จเป็นสอบจองหวนได้เขามีความเพียรพยายามในที่สุดก็สอบจองหวนได้จินแสทายไม่ถูกกันนะฮะเจ๊ไหมผิดหมดเลยใช่ไหมเพราะอะไรเขามีความพยายามเจ๊ไหมมีความเพียรนะมันก็ข้ามพ้นนะฮะข้ามพ้นวิกฤตหรือว่าดวงชะตาราศีนั้นไปได้ฮะแม้แต่ในพุทธประวัติหรือว่าแม้แต่ในธรรมบทก็มีอยู่ที่ว่าสมัยที่พุทธเจ้าทรงเสวยชาติเป็นปุโรหิตของกษัตริย์อัสสกะเนี่ยฮะกษัตริย์คลิงคละอันนี้เป็นคลิงคราชเลยเนี่ยเป็นผู้ล่าอาณานิคมล่าเมืองขึ้นน่ะใช่ไหมกษัตริย์อัสสกะนี่หรือว่าเมืองอัสสกะนี่เป็นเมืองที่ทำมาหากินแต่ว่าอุดมไปได้ในน้ำในปลาในนามีข้าวประชาชนทำมาหากินภาคเกษตรนี่ดีใช่ไหมสมบูรณ์อะไรอย่างนี้ทีนี้นักล่าเมืองขึ้นก็ชอบไปเพราะว่ากริงกระด้นี่เป็นนักล่าเมืองขึ้นก็โอ้รู้ว่าเมืองนี้อุดมสมบูรณ์ไปได้ปืนพันยาหารอะไรเงี้ยก็อยากจะมาให้ส่งเครื่องบรรณาการหรือส่งสวยใช่ไหมก็สงสารมาแต่บอกว่าถ้าไม่ส่งให้ไม่ยอมรับก็จะยกทัพมายึดเมืองอะไรประเภทนั้นนะไหมกษัตริย์อัสสกะเนี่ยก็มีความปริวิตกเพราะว่าไม่ใช่เป็นนักรบมาเป็นรักสงบใช่ไหมไม่ใช่นักลุกลานอะไรใครไม่มีกองกำลังอะไรจะไปต่อสู้ไปรับมืออะไรแต่ว่ามีปุโรหิตคือพระพุทธองค์ทรงเป็นอะไรฮะปุโรหิตที่ปรึกษาปุโรหิตก็ฉลาดอยู่แล้วฮะท่านก็บอกว่าพระองค์ไม่ต้องไปวิตกกังวลไปถึงเราจะไม่นักรบนักสู้แต่จริงๆแล้วถึงเราจะมีพลคนน้อยแต่ถ้ามีความจริงจังหรือว่าตั้งใจก็สามารถจะสู้แต่พวกส่วนใหญ่ที่ไม่มีความพร้อมเพียงที่ว่าไม่จริงจังอะไรกันก็สามารถจะสู้ได้อะไรเงี้ยกษัตริย์อัสสกะก็เลย
อุ่นใจเมื่อปุโรหิตให้คำปรึกษาอย่างนั้นก็แล้วจะทำยังไงนี่ก็สงสารมาแล้วถ้าเราไม่ยอมส่งเครื่องบรรณาการไปให้ไม่ยอมส่งตัวให้เขาก็จะมายึดเมืองอะไรประเภทนั้นนะบอกว่าก็ต้องสู้กันนะเราจะทำไงล่ะเราไม่ใช่เมืองนักรบปุริหิตก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องฝึกทหารเรียกคนหนุ่มๆก็มีกำลังหวังชาดีมาฝึกทหารท่านก็เขาก็เรียกมาท่านก็เรียกว่าต้องช่วยชาติบ้านเมืองไม่งั้นเดี๋ยวก็จะมายึดเมืองเรานะเราก็จะต้องเป็นทาสเขาจะต้องส่งสวยอะไรเครื่องบรรณาการไปให้เขาเราก็จะต้องลำบากก็ต้องไปเป็นทาสเขาพูดง่ายๆเห็นไหมง่ายๆแล้วก็ปุริหิตก็เอาคนหนุ่มๆที่ยังมีกำลังวังชามาฝึกทหารบอกนี่นะเดี๋ยวเราจะทดลองใจพวกท่านดูก่อน เดี๋ยวขึ้นไปหน้าผาสูงๆเลยถ้าเราใช้ให้กระโดดลงไปเพื่อชาตินะเราต้องสละชีพนะเราไม่ต้องไปกลัวตายนะก็ไปฝึกทีละคนละคนละคนให้บอกว่าถึงหน้าผาเอ้าโดดลงไปเห็นไหมอันนี้ก็วิ่งสุดเวียงเพื่อจะโดดลงไปนะฮะแต่ละคนแต่ว่าก็ไปดึงกลับมาหมดเลยฮะดึงกลับบอกว่านี่เวลาที่ไปลบมันนะเรามีจำนวนน้อยแต่ว่าเราต้องสละชีพเพื่อชาติไม่สละชาติเพื่อชีพนะไหมเราสามารถจะเอาชนะกองทัพใหญ่ๆได้ลบกันจริงๆอ่ะเราไม่ยอมแพ้เราเสียสละเพื่อชาตินะฮะสละชีพเพื่อชาติอะไรประเภทนั้นนะทีนี้ยังไงกันทีนี้กษัตริย์กลิงคละนี่เขาก็มีเพื่อนเป็นฤาษีบวชอยู่ในป่าแล้วฤาษีนี่ก็เป็นเพื่อนตัวเท้าสกัดเทวราชเป็นเพื่อนกับพระอินทร์ไงใช่ไหมพระอินทร์คือเท้าสกัดเทวราชเนี่ยเวลาเที่ยงคืนฤาษีบำเพ็ญตบะนี่ก็จะมาคุยกับพระอินทร์จะมาลงมาหาตอนเวลาเที่ยงคืนน่ะมาหามาคุยกันอะไรกันเพราะอดีตเคยเป็นเพื่อนกันนะฤาษีนี่ก็มีฌานมีสมาธิฮะก็คุยกันอะไรกันนี่กษัตริย์กลิงคละก็เป็นเพื่อนของฤาษีครั้งนึงนะก็บอกว่าเนี่ยก่อนจะไปลบก็ต้องดูฤกษ์ดูชัยหน่อยนะฤาษีนี่มีเพื่อนเป็นอะไรท้าวสกัดเทวราชมีเพื่อนเป็นพระอินทร์นี่ไปอินนี่ก็บอกว่าอะไรมีอะไรตาทิพย์ใช่ไหมดวงตาทิพย์อะไรเนี่ยมองอนาคตรู้เลยใช่ไหมจะเป็นยังไงใช่ไหมก็เอาไงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวยังไงไปหาฤาษีในปรึกษากับฤาษีจะเอาเลิกเอาชัยในกระจอกลบอะไรเงี้ยแต่จริงบรรพบุรุษเราก็มีนะที่ว่าการจะออกศึกก็ต้องอะไรดูเลิกดูชัยเหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมดูเลิกดูชัยเหมือนกันไม่ย้อนกลับมาก่อนก็ดูอะไรยาบุบากองอะไรเงี้ยนะก็จะออกศึกออกรบอะไรประเภทนั้นก็มีเขาก็ถือกันมาโบราณเนี่ยทีนี้กษัตริย์กลิงคละนี่ได้เปรียบเพราะมีฤาษีมีเป็นเพื่อนแล้วฤาษีก็มีท้าวสักกะเทวราชใช่ท้าวสักกะเนี่ยเทวราชซึ่งเป็นพระอินทร์นะฮะมันเป็นเพื่อนอีกอย่างก็พาไปปรึกษานะไปคุยไปถามนะว่าเนี่ยรบคราวนี้จะไปยึดเมืองอัสกะอุข้าโอน้ำหน่อยเนี่ยจะชนะหรือไม่ชนะกันแน่นะฮะดูให้หน่อยทีเดี๋ยวเราถามพระอินทร์ดูหน่อยเห็นไหมกลางคืนเนี่ยพระอินทร์มาคุยกับท่านนะฮะที่ฤาษีก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนเช้ามาก็แล้วกันนะตอนนี้เดี๋ยวต้องรอเที่ยงคืนก่อนพระอินทร์จะมาตอนเที่ยงคืนนะเดี๋ยวต้องถามดูว่าคราวนี้จะไปรบเราชนะหรือเปล่าอะไรเนี่ยนะก็กลับไปกลิงแล้วกลับไปตอนเช้าก็มาก่อนที่จะไปออกศึกก็มาถามว่าเป็นยังไงบ้างล่ะแล้วพระอินทร์ว่ายังไงบ้างเมื่อคืนนี้เจอกันนะคุยกันตอนเที่ยงคืนไปไงบอกว่าพระอินทร์ก็บอกว่ามันต้องชนะอยู่แล้วแหละเพราะนี่เป็นนักรบอยู่แล้วสิงไงไม่ต้องไปดูอะไรแกอนาคตก็เห็นไหมนักล่าเบิกขึ้นไอ้นั่นไม่มีทหารที่เป็นนักรบอะไรเป็นประเทศที่ทำมาหากินอะไรเงี้ยไหมถ้าเกษตรกรรมอะไรประเภทนี้จะไปสู้อะไรกันได้ข่าวก็แพร่สะพัดไปตรัสกลิงกละนี่ก็ดีใจบอกพระอินทร์บอกว่าต้องชนะเพราะตาทิพย์อยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องไปอะไรกันมากหรอกเนี่ยเลี้ยงอาหารหวานข้าวอะไรกันหรือว่าดื่มตุลงตุลาอะไรไปกันไปบ้างก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนะไม่ต้องไปฝึกขวดไม่ต้องไปเตรียมตัวอะไรชนะแน่ๆที่ไปดูแล้วนะพอดีทำได้ทันทักข่าวก็ล่วงรู้ไปถึงท่านอัจฉริยะท่านอัจฉริยะบอกว่าโอ้โหเนี่ยเขาดีใจเพราะว่าแม้แต่เทวดาพระอินทร์ยังบอกว่าต้องชนะเลยก็ไม่ท่านอัจฉริยะไม่ชนะแล้วก็กลัวใช่ไหมมาถามปริหิตว่าไงเนี่ยข่าวก็ลือสะพัดว่ามีเพื่อนเขามีเพื่อนเป็นพระอินทร์เขาทำนายว่าต้องชนะแน่ๆเราก็แพ้เขาได้แน่อยู่แล้วอ่ะเทวดาทายทักอยู่แล้วอ่ะฮะปุริหิตก็บอกว่าไม่เป็นไรจะเอาให้ล่วงเทวะทำนายเทวะทำนายคือเทวดาทำนายว่าชนะจะให้กลับแพ้ให้ได้ไหมก็เลยมาฝึกนะฮะฝึกทหารดังที่ว่าบอกว่าพวกเรานี้เราเป็นประชาชนมาเป็นทหารนี่ก็ต้องเพื่อชาติต้องรับชาติมากกว่ารับชีพกันแล้วกันเวลาเป็นรบกันจริงๆนะเราก็ต้องลุยไม่กลัวตายเลยนะสละชีพเพื่อชาติให้ได้
พอไปลบกันจริงๆแล้วเพราะความประมาทถึงจะมีจํานวนมากกว่าก็ตามทีแต่ว่านั่นเขาเพื่อชาติมากกว่าเพื่อชีพไงในที่สุดก็กษัตริย์เขากลิงกันแล้วก็แตกทัพต้องหนีกษัตริย์กลิงกันแล้วหนีออกไปก็ด่าเทวดาว่าเทวดาไหนว่าจะชนะนี่กันเราเกือบเอาตัวไม่รอดอะไรนี่เห็นไหมกองทัพก็ออกใหญ่แตกกระจายไปเลยเห็นไหมนี่ก็เป็นที่ไปเป็นอุทาหรณ์ที่ว่าแม้แต่พระพุทธองค์เป็นปุโรหิตก็ยังสามารถจะเอาชนะเทวะทำนายได้เห็นไหมเห็นไหมเพราะว่าอะไรมีความเพียรมีความพยายามเห็นไหมมีเปรียบเทียบพวกหมอดูอะไรที่ดูอะไรกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะมีเหตุมีผลหน่อยนะมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากจังหวัดสุรินทร์ครับถามว่าเวลาที่นั่งสมาธิตัวจะเบามากแต่มีความรู้สึกก็ยังอยู่กับสมาธิในตัวนั้นที่มีอยู่อยากถามว่าถ้าเป็นแบบนี้เราจะปฏิบัติต่ออย่างไรก็ถ้ามันยังมีความสงบอยู่ยังมีสมาธิอยู่ก็กำหนดรู้นะกำหนดดูไปมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนในที่สุดนะฮะปรับเปลี่ยนทั้งเรื่องของเวทนาปรับเปลี่ยนของเรื่องของความสงบปรับเปลี่ยนของเรื่องของความสุขปรับเปลี่ยนของเรื่องของปิติอะไรมันก็จะปรับเปลี่ยนอย่างนั้นเพราะมันเป็นเรื่องของความเป็นนิจังหมดเราก็ต้องดูฮะทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันปรากฏเกิดขึ้นแม้แต่ความสงบหรือไม่สงบเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ถึงเท่านั้นเราก็เพียงแต่กำหนดรู้ให้ตัวรู้ปรากฏชัดเจนมากขึ้นนะแล้วมันจะมีความก้าวหน้าแล้วรู้จักการแยกเป็นแยกแยะไม่ยึดนะรู้จักการแยกแยะจะไปยึดติดในเรื่องของสมาธิว่าจะให้สงบทั้งวันทั้งคืนต่อเนื่องยาวนานอันนี้ก็เป็นอุปทานเหมือนกันเห็นไหมแต่ความสงบจริงๆนั้นไม่ใช่เรื่องของอะไรจิตใจจะนิ่งอย่างเดียวไม่ใช่จิตใจจะอะไรสัมผัสกับอารมณ์เห็นความยินดีร้ายปรากฏเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นก็มีสมาธิหรือว่ามีตัวปัญญาปรากฏเกิดขึ้นแต่ว่าไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นถึงนั้นไม่ให้ความสำคัญมั่นหมายเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องของความเป็นอนิจจังเหมือนกันถ้าไปถึงขั้นนั้นแล้วมันจะเป็นในลักษณะนั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องของเบื้องต้นถ้าเราต้องการจะให้มีความสงบมากขึ้นหรือว่าจิตใจมันแข็งมากขึ้นหล่อหลอมตัวจิตนั้นก็ทำให้มันต่อเนื่องไปแล้วต่อไปมันก็จะปรับเปลี่ยนเองในที่สุดนะฮะก็ทำต่อไปก็แล้วกันอย่าไปท้อแท้ครับครับคำถามที่สองครับหลวงพ่อจากจังหวัดพะเยาครับเวลาที่นั่งสมาธิจะเห็นตัวเองอยู่ในชุดขาวนั่งอยู่ด้านหน้าครับแล้วจะต้องปฏิบัติต่ออย่างไรดีก็ดีอยู่แล้วเรานั่งเห็นในที่ว่าเป็นชุดขาวก็ดูความขาวขาวภายนอกครับเรื่ององค์ผมแล้วก็ทำจิตใจของเราให้ขาวให้ใสด้วยฮะให้เกิดความสะอาดสว่างขึ้นมานะฮะขาวทั้งข้างนอกขาวทั้งข้างในให้มันปรากฏเกิดขึ้นฮะอันนั้นก็เป็นนิมิตหมายที่ดีเราก็รักษาอารมณ์นั้นไว้นะฮะอันนั้นทั้งภายนอกและภายในอาจจะเห็นอะไรกายภายนอกเห็นกายภายในเห็นไหมปรากฏชัดขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เรามีความก้าวหน้าหรือว่ามีความเข้าใจทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนี่ว่าครูบาอาจารย์เขาสอนว่ากายภายนอกกายภายในใช่ไหมเวทนาภายนอกเวลาภายในมันจะมีใช่ไหมตรงนั้นจิตข้างนอกจิตข้างในใช่ไหมอายตนะภายนอกอายตนะภายในใช่ไหมเคยได้ยินไหมใช่ไหมอายตนะภายนอกและอายตนะภายในกายภายนอกก็มีกายภายในเวทนาในเวทนาใช่ไหมจิตในจิตเห็นไหมฮะจิตในจิตเวทนาในเวทนากายในกายเห็นไหมนะมันเป็นรายละเอียดที่เราต้องประพฤติปฏิบัติกันนะฮะให้ต่อเนื่องหรือว่าสัมพันธ์กันจากขั้นต้นขั้นกลางไปยันขั้นละเอียดเนี่ยอันนั้นก็จะเข้าใจชัดเจนขึ้นจะไปพูดอย่างเดียวโดยที่ว่าเราไม่พยายามที่จะกระทำก็จะเข้าใจไม่ค่อยถูกเห็นไหมยังรู้ไม่ถึงตรงนั้นใช่ไหมนั้นเราต้องพยายามประพฤติปฏิบัติให้กับสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นโดยตรงโดยจิตเห็นไหมไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องภาษาสมมุติของเราอะไรเองนี่ที่เราพูดอะไรกันนั่นนะฮะอันนั้นก็ยังเข้าใจไม่ชัดเจนเห็นไหมอันนั้นเป็นธรรมจำไม่ใช่ธรรมจริงอะไรฮะธรรมจำนี่มันความทุกข์เกิดจริงมันดับไม่ได้มันก็ดับได้ด้วยความจำเห็นไหมแต่ดับความจริงความทุกข์จริงๆไม่ได้ความทุกข์จำกับทุกข์บางทีกันความทุกข์จำกับความทุกข์จริงแหละฮะมันต่างกันนะเห็นไหมความทุกข์ที่เกิดจากความจำความทุกข์ที่เกิดจากความจริงเห็นไหมทีนี้มันเกิดจากจิตเราไปไงมันเป็นเรื่องของความเป็นจริงก็ต้องมาแก้ที่ตัวจิตต้องให้มันรู้จริงหรือให้มันเห็นจริงนะฮะมีไหมมีครับสายเข้าจากศรีสะเกษครับหลวงพ่อจากโยมอาชีรวุฒิเจริญพรเจ้าโยมกราบนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปครับ
มีคำถามว่าไงโยมคือว่าตั้งแต่เริ่มนั่งสมาธิรักษาศีลสวดมนต์มาก็มีความรู้สึกไม่ดีเกิดขึ้นครับแบบว่าอยู่ดีๆก็นึกขึ้นด่าพระก็มีในใจแต่เราไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นบางทีก็ไปเองบางทีเวลาเราเดินไปแบบนี้ก็มีความรู้สึกว่ามีพระพุทธรูปอยู่ตรงฝ่าเท้าแบบนี้ก็มีครับก็มีความทุกข์ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันครับเพราะว่าใจจริงเราก็เคารพนับถือพระธรรมพระสงฆ์มากแบบนี้ครับมีต่อไหมจ๊ะมีอะไรถามต่ออีกไหมไม่มีครับเดี๋ยวฟังจากทีวีนะครับครับโยมบางทีนั่งสมาธิอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกจิตวุ่นวายบางทีก็รู้สึกโกรธพระด่าพระในใจแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไปทำอย่างนั้นก็อยากจะทราบว่าจะบาปหรือจะมีกรรมอะไรไหมก็เป็นเรื่องของมโนเจตนามโนเจตนาคือจิตที่มีเจตนาหรือไม่เจตนาอีกอะฮะถ้าว่าจิตใจเราไม่ได้ไปมันเป็นเรื่องของสิ่งที่ผ่านมาทางอารมณ์ที่ว่าเกิดปฏิฆะความไม่พอใจมันเกิดชั่วขณะมันก็เกิดดับตรงนั้นเป็นมโนกรรมตรงนั้นนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ออกมาทางวาจาหรือไม่ออกมาทางการกระทำทางกายอะไรมันก็ผ่านไปหมดมันข้ามไปได้ถ้าเกิดว่าพลังจิตใจเราสงบนะเหมือนเราไปด่าคนคิดด่าในคนในใจมันก็แค่อยู่ในใจมันไม่ออกมาทางวาจาไม่ออกทางการกระทำใช่ไหมมันก็จบอยู่ตรงนั้นมันก็ขุ่นชั่วขุ่นชั่วขณะหนึ่งแต่ว่าเมื่อไอ้จิตใจมันมีเจตนารู้เท่าทันขึ้นมามันก็ไอ้ไล่สิ่งที่มันขุ่นหรือว่ามันไม่ชอบใจหรือไม่พอใจนั้นหมดไปมันก็จบไปตรงนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดานะฮะเรื่องของภาวะจิตมันก็ไม่ยึดติดสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ก็นั่นแหละแต่นั้นทางนี้และทางนั้นเราก็พยายามไม่ให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นก็สำรวมที่จิตนั่นแหละเพื่อไม่ให้เกิดอกุศลธรรมนะที่จะว่าไปว่าหรือว่าไปด่าในใจอะไรเงี้ยนะมันก็จบลงตรงนั้นเองมันมีทางนั้นแหละบางทีมันก็ด่าครูบาอาจารย์นะฮะบางทีไปด่าพ่อด่าแม่แต่จิตมันเป็นนะมันไม่ชอบใจไม่พอใจแต่ว่าเรารู้เราก็ระงับรับยั้งนะฮะไม่มีพลังมีภูมิต้านทานขึ้นมามันก็แก้ได้หมดพยายามทำจิตแล้วก็พยายามแผ่เมตตาบ่อยๆใช่ไหมแล้วก็เตียงระนาดก็จะได้เจือจางไปเบาบางเจือจางลงไปในที่สุดก็จะหายไปนะฮะมันเป็นเรื่องติดมากับแต่บุคคลเรื่องบางครั้งแต่ว่าถ้าวาจาบางจริงถ้าจิตใจไม่เจตนาเหมือนภาพบางรูปบกโอนนี้ที่เป็นญาติของพุทธเจ้าบางทีไปมาเป็นพระอรหันต์แล้วนะสำเร็จแล้วพระท่านจะบอกว่าโอ้พระอันนี้ใครบอกว่าเป็นพระอรหันต์แล้วยังพูดจาไม่เพาะเรียกพระองค์นั้นไอ้ทงไอ้ถอยพูดไม่สุภาพเลยแต่ว่าพุทธบวงท่านบอกว่าไอ้นั่นเขาติดไปเป็นวาสนาของเขาหรือว่านิสัยเขาติดมาแต่ดั้งเดิมอะมันแก้ไม่ได้แต่ว่าเจตนาเขาไม่มีแต่ปากเขาพล่อยไปอย่างนั้นเองเห็นไหมเห็นไหมมันติดมาเป็นบุพกรรมนะเหมือนกับภาษาลิบุตรอะเห็นไหมเจอคลองเจอหนองก็ชอบกระโดดบางทีพระท่านบอกว่าเอ้ายังไม่สำรวมเลยมันเป็นอริยะสาวกเป็นอักษาวกเบื้องกว่าแล้วดูที่ดีไม่สำรวมเลยเจอหนองน้ำเจอคูน้ำกระโดดข้ามอะไรประเภทนั้นน่ะแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสว่าสารีบุตรนี่เคยเกิดเป็นลิงมาหลายชาติต่อเนื่องกันเลยนิสัยมันติดนะติดมาอย่างนั้นนะที่จริงท่านไม่ได้เจตนาหรอกใช่ไหมนิสัยมันติดอันนี้พูดเรื่องบุพกรรมนะหรือวาสนาโยมก็พอเข้าใจนะที่พูดได้ฟังอ่ะท่านนั้นก็จะไปอะไรแผ่เมตตาไปเรื่อยๆมันไม่มีปัญหาหรอกใช่ไหมมันเป็นเรื่องธรรมดาพระก็ยังไปท่านจึงห้ามไงให้เจตนาให้ทำรวมระวังบอกว่าถ้าเป็นโสดาบันอย่าไปติตะกิทาคาเดี๋ยวจะถูกดรอปใช้เวลานานพอจะข้ามพ้นเพราะเป็นกฎศุลกรรมกระดาษโสดาบันยังติไปได้นะฮะเห็นไหมติแต่ว่าพระที่ว่ามีคุณสมบัติสูงกว่าบารมีมากกว่าเนี่ยบารมีนั้นก็จะถูกดรอปไปทำให้ล่าช้าไปเนี่ยพระบางรูปบอกองค์ท่านมีภาวะจิตที่สูงกว่าเออนะจิตท่านเนี่ยติดเรานะระวังนะจะเป็นกรรมนะทำให้ใช้เวลาอีกนานพอจะได้มรรคผลนะปิดบังมรรคผลนะเนี่ยนั่นพระที่มีภูมิธรรมที่สูงกว่าก็อย่าไปเตือนพระที่มีภูมิธรรมน้อยกว่าเลยฮะเห็นไหมฮะก็รู้ตัวเห็นไหมนั่นขนาดอริยะบุคคลตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาหรืออรหันต์นะฉะนั้นผู้สูงกว่าย่อมไปเห็นผู้ที่ต่ำกว่าแต่ผู้ต่ำกว่าไปเห็นผู้ที่สูงกว่าไม่ได้เห็นไหมเพราะว่าความเบาบางของกิเลสนั่นนะฮะเห็นไหม
มันมีความแตกต่างกันนะฮะมันชัดเจนกว่ากันเหมือนคนที่มีอะไรกล้องเหมือนเปรียบเหมือนกล้องตาเหมือนกล้องจุลทรรศน์เนี่ยสามารถจะขยายรูเชื้อโรคได้แต่ว่าผู้ที่ดูตาเปล่าเห็นไหมเชื้อโรคอ่ะไม่เห็นใช่ไหมเบียตาธรรมดาไม่มีขยายหลายร้อยเท่าทวีคูณไม่เห็นหรอกแต่ถ้าว่าพระญาติบุคคลที่ขั้นสูงแล้วท่านก็เหมือนว่ามีดวงตาที่ขยายหลายเท่าทวีคูณนะท่านสามารถจะมองเห็นนะชัดเจนแต่ว่าผู้ที่มีดวงตาที่ยังมัวเห็นไหมมองไม่เห็นเห็นไหมยังไม่ชัดเจนใช่ไหมนั่นนี่เปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆมีลักษณะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับคำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากจังหวัดนนทบุรีนี่เองนะครับการที่เราแอบชอบคนที่มีเจ้าของหรือมีคู่อยู่แล้วเนี่ยครับแต่ไม่ได้ติดต่อหรือพูดคุยกันกับเขาอย่างเนี้ยถือว่าผิดศีลข้อ3หรือเปล่าก็ดูที่เจตนาอย่างมันอาจจะเป็นมโนกรรมนะฮะมโนกรรมของเราเหมือนกันที่ว่าเราไปคิดอะไรต้องระวังสำรวมแต่ศีลข้อ3นั้นไม่ขาดแต่มันก็สมองทางด้านจิตนะฮะถ้าเราไปคิดต้องบอกมั้ยฮะเวลาไปคิดไม่ดีอ่ะเต้ามั้ยไปคิดดีกับใครถึงเราไม่พูดเต้ามั้ยเต้าในใจเรารู้มั้ยเห็นมั้ยฮะตัวเองเรารู้อยู่เหมือนเราคิดไปว่าใครปั๊บเนี่ยถึงเขาไม่รู้ไปคิดด่าเขาในใจเอาง่ายๆฮะใช่ไหมเราก็ไม่สบายใจเลยใช่ไหมแต่เรายังไม่พูดเลยยังไม่ได้ทำเลยใช่ไหมมันก็เกิดอย่างเงี้ยทีนี้จิตใจเราเจตนาที่ว่าไปพอใจนะฮะคนที่ก็มีเจ้าของแล้วเราก็มาดูตัวจิตของเราเป็นไงมันเศร้าหมองหรือว่ามันใสหรือเศร้าล่ะฮะถ้ามันเศร้าก็ไม่ใช่ทำไงต้องให้มันใสดีกว่ามั้งเศร้าไม่เป็นความสุขใช่ไหมใสมีความสุขมากกว่าใช่ไหมอันนี้ก็มาแก้ตรงนี้โยมเห็นไหมแต่ว่าศีลไม่ขาดหรอกแต่ว่ามันเศร้าหมองไงมันนุ่งผ้าเนี่ยผ้าไม่ขาดแต่ผ้าเปื้อนครับคำถามต่อไปจากนครราชสีมาครับหลวงพ่อถามว่ายอมชอบนอนฟังธรรมะจากวิทยุนะครับนอนฟังนะครับถามว่าอย่างนี้ได้ไหมก็ถ้าเกิดว่าเรานั่งไม่ไหวมีเวทนามากเราก็สามารถจะนอนฟังได้เพราะว่าทุกอริยบทนะฮะเราสามารถจะศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมหรือว่าฟังธรรมได้นั่งยืนเดินนอนนะฮะไม่มีจำกัดตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเรานั่งได้ยืนได้เราก็ควรจะนั่งควรจะเดินควรจะยืนอะไรเงี้ยแต่การนั่งฟังธรรมโดยเคารพก็เป็นเรื่องปกติสามัญโดยทั่วไปก็ต้องนั่งฟังธรรมแต่ทีนี้ถ้าว่าสังขารไม่เอื้ออำนวยล่ะอันไหนมันก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละคนนะถ้าสังขารร่างกายไม่เอื้ออำนวยป่วยมีเวทนาอะไรก็สามารถจะนอนฟังได้เห็นไหมนอนฟังได้จะมันหลายคนเนี่ยที่ถามมาบางทีก็ลุกไม่ขึ้นอะไรเงี้ยนะไม่สบายอะไรสังขารไม่เอื้ออำนวยก็นอนฟังทำเอาก็ไม่เป็นไรนอนฟังทำปฏิบัติธรรมนะก็พิจารณารูปนอนนะไหมพิจารณาต้องรอเราความเคารพเนี่ยถ้าพูดง่ายๆเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่การนั่งการยืนการเดินนอนมันอยู่ที่เจตนาฉะนั้นที่พระพุทธองค์ทรงตรัสหรือทรงแสดงว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมอยู่กับการนั่งการยืนการเดินนอนไหมเห็นไหมอยู่กับอริยบทไหมเห็นไหมอยู่ที่เจตนาหรือเปล่าจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนก็อยู่ที่เจตนานั้นเห็นไหมใช่แต่ทีนี้มันเรื่องของสังขารร่างกายมันไม่เหมือนกันบางคนก็เจ็บป่วยนั่งนานไม่ได้ทรมานบางคนก็สภาพที่นั่งไม่ได้เป็นทุพพลภาพอะไรต้องนอนอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังได้พิจารณาไปในรูปนอนนั่นแหละแล้วก็จะทำให้เรารู้หรือว่าเข้าใจแต่จริงๆแล้วก็พิจารณาเวทนานั่นนะให้เห็นเวทนามันเกิดมันดับอย่างไรใช่ไหมทำไมจริงต้องไปยึดมั่นถือมั่นทำไมจะต้องไปทุกข์กายเป็นทุกข์หรือว่าจิตเป็นทุกข์เนี่ยแล้วก็หัดฝึกให้แยกแยะให้มันออกนอนนานๆก็เป็นทุกข์นะฮะมันมีเวทนาไหมไม่ใช่ว่าสบายไหมนอนนานๆสบายไหมไม่สบายมันไม่สบายมีเวทนาทั้งนั้นนั่งนานๆก็มีเวทนายืนนานๆก็มีเวทนาเดินนานๆก็มีเวทนานอนนานๆก็มีเวทนาเนี่ยมันก็ต้องเคลื่อนไหวใช่ไหมไม่เคลื่อนไหวก็ทรมานเนี่ยบางคนนี่โอ้โหนอนให้น้ำเกลือเป็นเดือนเป็นปีแล้วโอ้โหจนหลังเป็นแผลเลยไหมไม่ได้ขยับไปเยือนนะขยับไม่ได้ใช่ไหมต้องมีคนมาขยับให้เห็นไหมดูแล้วทรมานไหมเห็นไหมนอนทับอย่างนั้นนะพิจารณาเป็นทุกข์แต่ถ้าว่าศึกษาธรรมหรือว่าประพฤติปฏิบัติธรรมมันก็คลายพิจารณาฮะทุกข์ให้มันเป็นธรรมเห็นไหมเนี่ยสังขารร่างกายนี่เมื่อถึงอายุไข
วัยขนาดนี้หรือว่าทุพพลภาพอย่างนี้แล้วมันมีแต่เรื่องทุกข์ไม่น่าจะอยู่นะไม่น่าจะอาศัยเลยเหมือนที่พุทธเจ้าบอกว่าเออเหมือนอะไรเป็นเก่านะชำรุดทรุดเสื่อมรักษาไว้ไม่ได้ซ่อมไม่ไหวใช่ไหมจะต้องไปหาที่อยู่ใหม่แล้วใช่ไหมต้องไปหาที่อาศัยใหม่ถ้าเราพิจารณาอย่างนั้นแล้วมันก็เป็นภาวะธรรมทำให้เราคลายจากความยึดมั่นถือมั่นแต่ที่จริงแล้วสิ่งที่เราต้องประสบก็คือความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องไปพบไปบรรจบกันจะรูปแบบไหนแต่นั่นก็ไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้หรอกก็ดูไม่ต้องดูไกลแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ติดหนีนั้นไม่พ้นนะฮะฉันต้องเตรียมตัวและเตรียมใจไว้ก่อนเนี่ยฮะภาวนาจนปลงอายุสังขารหรือว่าก่อนจะทิ้งสังขารดับขันธปรินิพพานท่านก็มีมรณานุสตินึกถึงความตายจนลมหายใจเฮือกสุดท้ายท่านก็นำก็ทำให้เราดูอยู่แล้วแต่พวกเราเนี่ยมันถูกกบเกินไปด้วยความโลภความโกรธความหลงเห็นไหมหรือว่าอยู่ในลาภอยู่ในยศในสุขและเสริญมีความเพลิดเพลินอะไรอย่างเงี้ยมันถูกกบเกินไปไม่ได้พิจารณาให้มันต่อเนื่องแต่นี้ถ้าแบบพุทธองค์หรือว่าพระอริยบุคคลท่านเห็นความทุกข์มันเกิดดับอยู่ต่อเนื่องนะฮะเห็นไหมว่าเป็นเรื่องทุกข์ไปหมดนะเห็นไหมการเข้าไปยึดติดอยู่กับสิ่งหนึ่งตัวใดมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเป็นอุปทานเป็นทุกข์หมดแต่ทีนี้ถ้าผู้ที่ไม่มีสติพร้อมไม่มีปัญญาพอนี่บางทีมันนี่เป็นการยึดติดนี่มันเป็นสุขนะฮะเห็นไหมฮะเจ๊ไหมพอใจอะไรเงี้ยเข้าไปเป็นเจ้าครอบเจ้าของเป็นตัวเป็นตนรู้สึกว่าเป็นสุขแต่ถ้าว่าไปแหมไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่เข้าเจ้าของรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์อะไรเงี้ยนะรู้สึกมันว้าเวเหลือเกินอะไรแบบนี้เห็นไหมมันเข้าใจกันบางทีมันตรงกันข้ามกันไปนะฉะนั้นถ้าเราเป็นนักประพฤติปฏิบัตินี่เราก็จะเข้าใจหนึ่งจุดนี้ตรงนี้นะฮะฉะนั้นก็อย่าไปท้อแท้นะต้องพยายามทำให้ไม่เป็นทุนหรือว่าเป็นบุญหนุนนำนะฮะให้ภาวะจิตใจของเรานั้นฝักใฝ่สนใจเห็นไหมในธรรมให้มากขึ้นถึงว่าจะต้องไปนอนฟังเทศฟังธรรมนอนปฏิบัติธรรมก็พยายามทำนะพิจารณาไปในรูปนอนนี่คนทุกคนเนี่ยจะเก่งกล้าสามารถในเวลาตายแล้วต้องไปนอนนั่นแหละนอนอยู่ในโรงอะไรใช่ไหมบางคนว่าพ่อนี่ก็ตัวใหญ่แล้วว่าโอ้ไม่มีใครใหญ่เกินโรงไปแล้วโรงมันใหญ่กว่าถึงตัวใหญ่อ้วนขนาดไหนเนี่ยเวลาเขาเอาไปใส่โรงเขาก็ต้องต่อโรงใหญ่ที่มันใหญ่กว่าตัวนั้นโรงใหญ่ขนาดไหนก็ฉะนั้นนี่บอกว่าไงโลกเราเหมือนละครเหมือนกันนะฮะจะแสดงบทไหนนะฮะก็ต้องให้มันสนบทบาทหน่อยแต่จริงต้องให้มันอินกับบทหน่อยใช่ไหมใช่ไหมเป็นนักบวชเป็นบรรพชิตเป็นคฤหัสถ์เป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยาเป็นลูกเป็นหลานเป็นวงศาคณาญาติปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์อะไรก็แล้วแต่ต้องให้อินกับบทหน่อยใช่ไหมต้องตีบทให้แตกหรือเปล่าคุณอยากตีบทแตกไหมฮะมีคาแรคเตอร์อะไรเนี่ยบางทีไม่เข้าใจบางทีมันแสดงผิดรูปแบบไปมันก็เห็นไหมไม่เข้ากับบทนั่นเนี่ยฉะนั้นมันต้องให้เข้ากับบทเมื่อไปสมบทบาทสมมติขึ้นแล้วใช่ไหมเห็นไหมถ้าว่าสมบทบาทสมมติแล้วให้มันก็ให้ถึงวิมุตติคือความพ้นหรือสอบผ่านใช่ไหมวิบุตคือพ้นหรือว่าสอบผ่านเข้าถึงอันนี้สำคัญทีนี้ถ้าเราดูเขาบอกว่าดูละครโขนหนังแล้วยั้งจิตมองชีวิตตนเล่นเช่นโขนหนังมีสุขศกมีโศกสุขทุกข์สุมรุมประดังไม่กี่ครั้งก็ละลับกลับเข้าลงรอเรือหรือรอลิงไงฮะเห็นไหมถ้ารอเรือนี้ก็มันก็อะไรฮะลงฮะไปเป็นโรงเรียนบ้างหรือว่าโรงภาพยนตร์หรือว่าโรงนักแสดงอะไรถ้าเป็นโรงลอลิงนะโรงศพจะเข้าทุกโรงไหมทั้งสองโรงนี้ต้องเข้าไหมเข้าเข้าทุกรอเรือก็เข้านะลอลิงก็เข้าอ่ะนะอย่างนี้ฮะมันเป็นยังไงนะดังนั้นก่อนที่จะลารับกับเข้าโรงนี่มันต้องอะไรให้สมบทบาทไหมต้องเป็นในต้นแบบที่ดีใช่ป่ะใช่ไหมให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้แบบอย่างได้เอาเยี่ยงเอาอย่างเนี่ยจะได้สังคมทุกวันนี้ต้องอะไร
เริ่มที่แม่แก้ที่พ่อก่อที่ลูกปลูกฝังที่ครูบาอาจารย์ฝากวิญญาณไว้กับพระใช่ไหมใช่ไหมในฐานะที่เป็นชาวพุทธใช่ป่ะเริ่มที่แม่แก้ที่พ่อก่อที่ลูกปลูกฝังที่ครูบาอาจารย์ฝากวิญญาณไว้กับพระจะทำให้ทรัพยากรบุคคลนั้นมีคุณภาพไหมใช่ไหมเพราะว่าเด็กวันนี้คือครูใหญ่ในวันหน้าเป็นทรัพยากรบุคคลใช่ไหมของครอบครัวของสังคมของประเทศชาติบ้านเมืองนะฉะนั้นคนในครอบครัวนี้ปัจจัยสำคัญคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยต้องปลูกฝังเพราะพ่อแม่นี่พุทธเจ้าท่านเปรียบเป็นไงเป็นอาจารย์คนแรกของลูกเป็นอาจารย์เป็นพระพรหมของลูกเป็นพระอรหันต์ของลูกใช่ไหมฉะนั้นพ่อแม่นี่จะต้องนำทำตัวเองให้ถูกต้องแล้วก็คอยสอนไปเนี่ยเห็นไหมถ้าอย่าไปเอาแต่สอนอย่างเดียวโดยที่ว่าไม่ทำแบบอย่างให้ดีดูนี่เป็นไงมันไม่ค่อยขังหรือเปล่าเห็นไหมลูกไม่ค่อยคิดหรือเปล่ามันต้องทำให้ดูไอ้ถ้าทำให้ดูเป็นความขลังแต่ผู้ได้ฟังนี่เป็นความคิดหรือเปล่าเอาแบบนี้ดีกว่านะการทำรูปแบบให้ดูนี่เป็นความขลังแต่ว่าการสอนให้ถูกต้องอะไรเป็นอะไรความคิดความเข้าใจหรือเปล่าต้องมีทั้งความขลังหรือความคิดไหมต้องมีทั้งสองอย่างต้องมีทั้งสองอย่างประกอบกันนะฮะอันนี้จริงจะมีทั้งความสักติดและทำฤทธิ์ผลตรงนี้ฮะแต่ทุกวันนี้ที่ดูหลายคนหลายท่านหรือว่าหลายครอบครัวนะไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จเพราะเหตุอะไรเพราะว่าอะไรไม่ทำตัวให้ขังนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยให้ความคิดนะฮะความเข้าใจให้ถูกต้องหรือเปล่าตามหลักของพระพุทธศาสนาเห็นไหมถือว่าต้องเริ่มที่แม่แก้ที่พ่อก่อที่ลูกปลูกฝังที่ครูบาอาจารย์ฝากวิญญาณไว้กับพระเนี่ยฮะปัจจัยสำคัญให้รู้จักบาปบุญคุณโทษอะไรบ้างอะเดี๋ยวนี้อะไรเด็กๆใหม่ๆนี่โอ้เถียงพ่อเถียงแม่เก่งจังเลยนะเพราะว่าอะไรโลกโซเชียลมันทำให้มีโลกกระทัดกว้างในการที่จะหาคำพูดมาอ้างอิงอะไรฮะพิงทฤษฎีอะไรใหม่ๆที่บางทีมันก็นะไม่เป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางด้านจิตใจทำให้เสียนิสัยหรือนิสัยเสียอะไรอย่างเงี้ยมีใช่ไหมที่พ่อพูดเนี่ยนะใช่ไหมนั่นมันมีส่วนมันต้องเลิกเสพในสิ่งที่มันดีมีคุณค่าอะไรเงี้ยที่จะบอกว่าไงสังคมก้มหน้าไม่นำพาคนข้างเคียงชีวิตจะสุ่มเสี่ยงเพราะคนข้างเคียงไม่นำพาไงคือไม่สนใจคนข้างเคียงกันสนใจจะไปไลน์ไปเฟซอะไรไปอินสตาแกรมอะไรกันคนข้างนอกมาปรึกษาหาเลยแต่ว่าคนใกล้ตัวบางทีสามีภรรยาลูกหลานพ่อแม่ให้ปรึกษากันนะมีคนละเครื่องอะไรทัชสกรีนคุยกับคนหลายคุยข้างนอกปรึกษาคนข้างนอกเชื่อคนข้างนอกบางคนทีเชื่อคนข้างนอกมันหลอกพ่อหลอกแม่ก็มีอีกนะพ่อแม่ก็มาฟ้องดูถึงพ่อมันเชื่อคนข้างนอกคนไลน์มันถูกหลอกไปแล้วก็ไม่พอมันยังมาหลอกพ่อหลอกแม่ที่อีกอะไรเงี้ยนะเห็นไหมนี่มันมีทั้งคุณทั้งโทษไหมนะความทันสมัยของสังคมไซเบอร์เห็นไหมมันมีทั้งคุณมีทั้งโทษมันก็ต้องมีการพิจารณาเห็นไหมฮะต้องมีโยนิโสมนสิการหลักพุทธศาสนาก็ว่าต้องมีโยนิโสมนสิการพิจารณาให้ละเอียดให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะบริโภคเหมือนพระที่พิจารณาปฏิสังขายโยยถาปัจจยังไงไหมบริพิจารณาในการบริโภคอาหารพิจารณาในการนุ่งผมพิจารณาในการบริฉันยารักษาโรคหรือพิจารณาในเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยต้องพิจารณาทั้งนั้นเพราะอะไรเพื่อให้มันเกิดสติบริโภคเพื่ออะไรไหมอย่างอัตภาพไม่เป็นไปแล้วมันเป็นยังไงอัตภาพที่เป็นไปจิตภาวะจิตใจมันเป็นอย่างไรเห็นไหมมันมีความสุขหรือความทุกข์เลยฮะหรือว่ามันมีสมณะสัญญาหรือมีสามัญสำนึกว่าเออนี่เรามีวุฒิภาวะฐานะหน้าที่อะไรที่จะพึงประพฤติปฏิบัติให้มันถูกต้องและเหมาะสมในวุฒิภาวะฐานะนั้นๆนั่นเองอันนี้สำคัญหลักพุทธศาสนาที่สอนไม่หมดนะฮะหลักของพุทธเจ้าท่านสอนไม่หมดเลยใช่ไหมครับก็จะเวลาแล้วครับก็หมดเวลาครับพ่อจากช่วงแรกก็เดี๋ยวเราพักสักครู่กลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการสักครู่เดียวโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรมะ
็นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42พุธที่12เมษายนพุทธศักราช2560ขอเชิญร่วมทอดพระป่าสร้างโบสถ์ณสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่โทร081-474-5007 081-596-3503เจ้าภาพสร้างห้องน้ำศาลาเนกขมะปฏิบัติธรรมจำนวน70ห้องติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานเลขที่ปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี
วัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124พุ่มทองหลวงพ่อโตสุกินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยัมปีสุขินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์02-496-1160พุ่มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124ที่เราจะทำกันเป็นโลกของธรรมจะเรียนศึกษาทุชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปุริปุณโญท่านเจ้าวาดจากวัดสาขาวัดบ้านพรับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเป็นองค์ตอบปัญหากับสาธุชนในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์02-496-1163 02-496-1163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์02-496-1164 02-496-1164 และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับท่านเจริญสุขญาติโยมก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจญาติโยมมีข้อสงสัยอะไรก็ถามมาได้นะใช่ไหมแต่อย่าถามเรื่องอะไรไร้สาระเพราะเป็นพระตอบไม่ได้ทุกคำขอเรื่องการเมืองการมุ้งมันยุ่งพอแม้โยมขอตอบไม่ได้ทำใจเอ่ยนะฮะถามเรื่องที่เป็นธรรมะก็แล้วกันนะฮะเพราะธรรมะไม่ไปละรานใครทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่เราสามารถจะนำไปใช้กับชีวิตประจำวันเขาเรียกว่าเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันให้มันทันโลกทันเหตุการณ์นะฮะเราจะได้ไม่แบกโลกนะฮะถ้าไปแบกโลกไม่ละวางกิจจะค้างหมดสุขทุกจนตายไงเห็นไหมถ้าบอกว่าหัวเราะหน่อยยิ้มนิดจิตแจ่มใสปล่อยจิตใจฝึกอารมณ์ข่มไปบ้างอย่าแบกโลกเอาไว้ไม่ละวางกิจจะค้างหมดสุขทุกจนตายเห็นไหมบางครั้งมันก็ต้องมีเห็นหมอบางท่านเขาบอกว่าหัวเราะแล้วจะทำให้อายุยืนใช่ไหมท่านใช่ไหมหัวเราะจะทำให้อายุยืนยืดอายุไปอีกอะไรเงี้ยนะมันก็มีดังนั้นเราก็ต้องมีการหัวเราะดีกว่าไปร้องไห้นะฮะบางทีเราหัวเราะยิ้มเยาะกับตัวเองก็ยังดีนะใช่ไหมทำอะไรไม่ถูกนี่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะหัวเราะเลยใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะหาว่าเราเพี้ยนอะไรนะฮะบางครั้งเราก็ต้องให้มันเกิดพลังเกิดกำลังเพราะว่าหมอทางจิตวิทยาเขายังมีเลยนะการให้หัวเราะก็ต้องเป็นการต่ออายุเหมือนกันใช่ไหมบางทีเราก็หัวเราะอยู่ในใจเหมือนกันเอาชนะกิเลสได้ไหมเห็นไหมกิเลสมันอยู่กับเรามานานตอนนี้เอาชนะได้นะหัวเราะเยาะยิ้มเยาะสักหน่อยเห็นไหมก็ไม่เป็นไรนะฉะนั้นครับมีสายเข้าจากกทมครับหลวงพ่อจากโยมนิตยาเจริญพรจ้าโยมท่านพระคุณท่านดิฉันฟังปัญหาประจำจ้ะสถานีนี้หลวงพ่อสังฆทานทำให้ดิฉันเกิดคือว่า
เมื่อกี้นี้มีโยมคนหนึ่งถามให้เรื่องปัญหาว่าพอเข้าสมาธิแล้วจะเห็นเป็นอะไรที่มันไม่ดีดิฉันก็เป็นแบบนั้นนะคะจิตใจที่เคยอ่อนโยนช่วยเหลือคนจับแข็งกระด้างอมหิตทั้งเปลี่ยนไปเลยค่ะพอจิตมันนิ่งแล้วที่พระคุณท่านตอบว่ามันอาจจะเป็นในภพในภูมิเดิมขอความกระจ่างอีกสักครั้งได้ไหมคะจ้ะก็เรื่องของภพภูมิเดิมมันก็มีแต่ว่าทีนี้เราจะแก้ไขไม่ให้มันหยาบไม่ให้มันกระด้างเราก็ต้องจิตใจมันอมหิตไปเลยค่ะฮะจิตใจอมหิตเที่ยมไปเลยจากคนที่อ่อนโยนนะคะปฏิบัติทุกวันทุกวันเนี่ยทำไมจึงเป็นอย่างนั้นไปได้ก็ถ้าเรามีสติเราก็มากำหนดรู้สติและลึกรู้มีสมาธิจิตที่ตั้งมั่นเราก็สามารถจะมาดูไม่เห็นได้พิจารณาด้วยใช้เหตุใช้ผลว่าทำไมจากการที่เราเคยเป็นคนอ่อนโยนทำไมกลายเป็นแข็งกระด้างไปได้ความจริงแล้วการปฏิบัติสมาธิเมื่อเห็นโทษหรือว่าเห็นทุกข์ของตัวเองเมื่อเห็นโทษเห็นทุกข์ไปเห็นภาวะธรรมเขาแล้วมันจะมีความเมตตาต่อบุคคลอื่นนะเป็นเมตตาใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้ามันไปตรงกันข้ามแล้วกลับไปมีทิฏฐิหรือว่าความถือตัวตนนั้นมันก็ไม่ใช่แสดงว่าอันนั้นเป็นสมาธิที่ไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยไหมเป็นอัตตาตัวตนขึ้นมาแล้วมันเกิดความเบื่อหน่ายทางโลกไปหมดเลยค่ะก็ฉะนั้นการเบื่อหน่ายนั่นเป็นในเรื่องของภาวะจิตที่ไปพิจารณาการเบื่อหน่ายมันก็เป็นไม่เป็นไรตรงนั้นแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องไปแข่งกระด้างไปเป็นคนที่ไม่ชอบใจคนนั้นเป็นรังเกียจคนนี้คนนี้อะไรอันนั้นไม่ใช่นะไม่ชอบจะไม่มองไม่สนไปเลยต้องไปมองให้เป็นภาวะธรรมเพราะการไม่มองไม่มองไม่สนใจอะไรบางครั้งเรามันก็มีความไม่พอใจอยู่ฮะไม่ถูกใจอยู่ใช่นั้นมันก็เป็นอุปทานไงความไม่พอใจหรือไม่ถูกใจอุปทานนั้นแต่ว่าถ้าเรามองที่จะบอกว่าต้องมองให้เป็นอากาศธาตุเห็นไหมเป็นเรื่องของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือว่าความไม่เที่ยงถ้าเราไปยึดเป็นเรื่องตัวตนเราไม่ชอบปั๊บมันเป็นทุกข์เลยใช่ไหมเพราะเรามองไม่เห็นเป็นอนัตตาเพราะว่าอันนั้นไม่ใช่ตัวตนทีนี้ที่บอกให้พูดให้ฟังอยู่เสมอว่าถ้าเราไปอุปทานปั๊บมันสร้างขังคุกไว้ในใจสร้างคุกไว้ในใจเราพูดง่ายๆใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาปั๊บเนี่ยจากทุกขังมันก็ไม่เป็นทุกข์มันเพราะมันก็กลายเป็นอากาศธาตุไปหมดเลยครับมันก็ไม่มีความทุกข์อยู่ในจิตใจของเราเพราะสิ่งเหล่านั้นก็เป็นธาตุเป็นขันหมดนะฮะเป็นในเรื่องของความเป็นนิจจังหมดไม่สามารถจะยึดเป็นให้เป็นชิ้นเป็นอันอะไรได้เป็นตัวเป็นตนนะพูดง่ายๆเห็นไหมเป็นวัตถุสิ่งของหรือว่าเป็นบุคคลนะเห็นไหมที่พระท่านสวดว่าไงเราค้นหาบุคคลไม่ได้โดยปรมัตถ์ถ้าโดยหลักธรรมจริงๆแล้วไปหาตัวตนความเป็นบุคคลไม่ได้นะฮะมันไม่มีตรงนั้นนะไหมค่ะแม้แต่ชื่อของเราเองก็สมมุติมานะไหมแล้วสมมุติไปพ้องกันไม่รู้กี่คนในเมืองไทยเราชื่อเดียวกับเราอ่ะนะใช่ไหมฮะไปซ้ำๆกันเห็นไหมก็มันสมมุตินะฮะก็มันสมมุติเห็นไหมบางทีนามสกุลไปซ้ำกันด้วยชื่อไปซ้ำนามสกุลซ้ำด้วยแต่คนละคนกันเพราะเขาสมมุตินะฮะแต่ว่าไปว่าชื่อเรานามสกุลเรานี่โกรธเขาเกือบตายแต่ว่าคนที่เขาชื่อเดียวกับเรานามสกุลเดียวกับเราเขาไม่ได้ยินเขาก็ไม่โกรธอะไรหรือว่าเขาได้ยินเขาก็เฉยเฉยอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ชื่อเดียวกันนามสกุลเดียวเพราะมันเป็นเรื่องสมมติไงอันนี้พูดให้ฟังเปรียบเทียบให้ฟังอ่ะมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นถ้าเราไปไม่พอใจไปยึดมั่นถือมั่นอุปทานไม่พอใจนั้นมันเป็นอัตตาตัวตนเกิดขึ้นนะฮะไปเข้าไปยึดมั่นถือมั่นทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจว่านั่นก็เป็นสักแต่ว่าธาตุไปตามธรรมชาติเท่านั้นอะไรเงี้ยมันก็ปลงเป็นปล่อยวางไปจิตเราก็จะว่างมันก็ไม่มีเขาไม่มีเราอะไรเงี้ยนะมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะของมนุษย์อะไรประเภทนั้นนะมันก็หลุดไปตรงนั้นน่ะมันก็ไม่กลายเป็นทุกขังอ่ะพอเข้าใจไหมโยมเข้าใจแต่ว่ามันปฏิบัติยากเหลือเกินค่ะก็ต้องทำอ่ะมันโคตรนะฮะยืนเดินนั่งนอนตลอดเลยนะฮะทำสมาธินี่ฮะคล้ายว่าถ้านั่งมากดิฉันก็กลัวจะมันจะธาตุขันไม่คล่องก็เดินมั่งก็ตามไอ้นั่นอ่ะหลวงพ่อสนองเนี่ยนะฮะที่ทำให้ดิฉันเกิดเมื่อก่อนนี้ดิฉันเอามาหิดมากเมื่อก่อนใจดีแล้วพอปฏิบัติไปปฏิบัติบรรลุนะโย
มีอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะจิตวันสว่างหมดทั้งกลางวันกลางคืนนอนไม่ได้เลยฮะดิฉันก็รู้จากที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าจิตเรามันจะรวมมันเคยรวมครั้งหนึ่งฮะแต่ตอนนั้นยังไม่มีครูบาอาจารย์ก็เลยไม่รู้ว่าจะไปทางไหนคิดว่าตัวเองเก่งแล้วแต่พอฟังจากครูบาอาจารย์และสังฆทานท่านสั่งสอนมาไอ้ปัญญามันก็เกิดถ้าเราไปคิดว่าตัวเองเราเก่งเราไม่เก่งนะโยมนะฮะไม่เก่งฮะแต่ถ้าเราว่าตัวเองเราไม่เก่งเนี่ยไม่รู้อะไรเลยนะรู้นะโยมค่ะถ้าว่าถ้าไปรู้ว่าแหมตัวเองเราเนี่ยรู้มากแสดงว่าเราไม่รู้เลยฮะมันหลวงพ่อคะมันเป็นไปเองนะฮะคือบางครั้งนะจะพูดว่าคือดิฉันก็ว่าไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเดี๋ยวจะหาว่าเราเพี้ยนดิฉันเป็นคนที่บางครั้งสัมผัสได้กับสิ่งลึกลับถ้าบางทีเรานำสมาธิเนี่ยเห็นเลยฮะมายืนอยู่เลยแต่ดิฉันไม่กลัวนะมันกลัวจนกลายเป็นความกล้าไปแล้วมันเห็นอะไรแปลกๆอ่ะนอกจากคนที่ปฏิบัติด้วยกันนะจะสนิทกันจะเล่าให้เขาฟังเขาเชื่อแต่ว่าคนอื่นจะไม่กล้าเล่าเลยฮะการเห็นก็เราก็อย่าไปปรุงให้เป็นการปรุงถึงจะเห็นอะไรเป็นนิมิตที่ปรากฏเกิดขึ้นเห็นไหมได้เห็นได้ตาเป็นภาพนิมิตหรือว่าได้ยินทางหูได้ทางภาพทางเสียงนะฮะต้องให้ปรุงนะอย่าให้ไปปรุงคุยกับเขานะฮะแล้วแต่พอดิฉันหลับตาปุ๊บลืมขึ้นมาหายไปหมดเลยครับก็ไม่เป็นหาระโยมถ้าเป็นการที่เราไปรู้ไปเห็นอะไรอย่างนั้นเราก็เพียงคำตรวจรู้ไว้เพราะสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ใช่เห็นได้ทุกผู้ทุกนามคือไม่ได้เห็นได้ทุกคนมันแล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละคนนะเรื่องของนิมิตที่จะไปรู้ไปเห็นนะทั้งรูปทั้งเสียงนะจะเห็นบ่อยเลยฮะคล้ายๆยามวิการเป็นยามที่ดิฉันมีพลังงานมากเอ้ยมีไอ้นั่นยามวิการเป็นยามที่ฉันมีไอ้นั่นทีนี้ทั้งนี้และทั้งนั้นการรู้เห็นนั้นก็ไม่ใช่เป็นไปเพื่อการดับทุกข์ดับทุกข์หมายถึงว่าเราต้องละจากตัวตนนะฮะให้ได้ใช่ไหมละจากความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้มันคนละส่วนกันนะฮะบางคนจะว่ารู้เห็นแล้วจะเป็นผู้วิเศษไม่ใช่การที่จะวิเศษหมายถึงว่าเราละความยึดมั่นถือมั่นจากตัวตนได้อันนั้นแหละฮะเป็นสิ่งที่จะต้องทำให้ถูกทำให้ถึงอันนั้นเป็นส่วนประกอบหรือว่าเป็นคุณพิเศษไงเป็นความรู้เสริมใช่ไหมพูดง่ายดีกว่าเป็นความรู้เสริมใช่ไหมเป็นคุณพิเศษไปอะไรเงี้ยฮะก็ดิฉันเป็นคนทำตัวแต่ว่ามันเป็นมันเองในจิตใต้สำนึกนะฮะก็ยังคิดอยู่เลยเอ๊ะทำไมจิตใจมันเปลี่ยนขนาดนี้นะต้องแก้ใหม่โยมต้องให้ถ้าจะให้เป็นสัมมาทิฏฐิหมายถึงว่าเราต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตัวอ่อนน้อมนั่นอ่อนน้อมประจำอยู่แล้วต้องถ่อมตัวด้วยใช่ไหมเห็นอะไรจะสงสารหมดเดี๋ยวนี้เนี่ยคิดว่าบุญใครบุญมันกรรมใครกรรมมันทุกคนมีบุญกรรมเป็นของตัวเองเราก็เร่งความเพียรอยู่อย่างนี้นะฮะถูกต้องโยมต้องมีความเพียรความพยายามว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วฮะฮะคือลูกเต้านะเคยว่าเขาเถียงดีนี่เดี๋ยวนี้ดิฉันก็ปล่อยวางว่าเพราะว่ายุคของเรากับยุคของเขามันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะก็เราก็ต้องเข้าใจที่ว่าสังคมมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนไงมันปรับเปลี่ยนนะค่ะอยู่นี้เด็กๆจะให้เหมือนเมื่อก่อนนะคงไม่ได้คงลำบากเหมือนกันนะค่ะโต้เถียงเราก็ถือว่าเราไม่ทันเขาสิ่งที่จะทำให้เราไม่ทุกข์เราไม่จำเป็นที่ต้องไปทันเขาเรื่องของการพูดนะฮะคือทันในเรื่องจิตของเราที่ว่าจะไปโกรธเขาไปถือโทษเขาอันนั้นนะเราทันแล้วสามารถยังรับกับทุกข์ได้นั่นคือทันนะฮะทันโลกหรือว่าทันเหตุการณ์คนที่ว่าตัวเองทันโลกกับทันเหตุการณ์ถ้าไปทุกข์เพราะโลกทุกข์เพราะความลาภยศถูกสรรเสริญยังเป็นทุกข์อยู่สิ่งเหล่านี้ถือว่ายังไม่ทันโลกกับธรรมอยู่นะฮะยังเป็นทุกข์เพราะโลกกับธรรมเพราะว่ามีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสุขก็เสื่อมจากสุขมีสรรเสริญก็เสื่อมจากสรรเสริญถ้ายังเป็นทุกข์ของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรนั้นแสดงว่ายังไม่ทันโลกนะฮะยังเป็นทุกข์เพราะโลกธรรมเห็นไหมฮะคือแต่อดีตดิฉันนะเป็นคนมีเงินนะบ้านช่องตอนหลังทำการค้าประสบความไอ้นั่นอ่ะมันล้มเหลวอ่ะบ้านช่องขายหลายหลังแต่ดิฉันก็ไม่เสียใจเพราะว่าเมื่อมันหมดเงินแต่มันได้ทำมากคืนมาใช่ไหมคนเรายาเมื่อไม่มีทุกข์มันไม่เห็นทำดังที่หลวงพ่อสนองท่านพูดจริงๆจากคนที่ทิฐิมากถือตัวตนกลายเป็นคนปล่อยวางแต่ดิฉันที่เรียนถามท่านเพราะว่าที่ดิฉัน
เรียนให้ท่านทราบก็ว่าไอ้ที่พูดว่าจิตใจเปลี่ยนเนี่ยฮะต้องกราบนมัสการขอบพระคุณท่านมากนะคะจ้ะที่ให้ความรู้จ้ะกราบนมัสการลาค่ะจ้ะก็ตั้งใจปฏิบัตินะโยมนะมีคำถามอีกไหมไม่มีแล้วก็คุยต่อโยมต่อไปนะเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าไม่เข้าใจมาแล้วบางครั้งนี่เราก็มันมีโก้นะคือตัวตนเนี่ยไหมมันก็มีด้วยการทุกคนนะทีนี้ถ้าเหมือนกับคำที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนมันก็ต้องมีตนเป็นที่ตั้งเหมือนกันใช่ไหมตนแลเป็นที่พึ่งของตนแต่ว่าเมื่อตนไปที่ตั้งเราก็ต้องรู้จักตัวรู้จักตนเหมือนกันอะไรถ้าไม่รู้จักตัวรู้จักตนแล้วก็จะเป็นคนที่มีอุปทานเห็นไหมฮะคือว่าเห็นคนอื่นไม่ดีตัวเราเองดีอะไรเงี้ยเห็นเขาคนอื่นเขาแย่ตัวเองเด่นอะไรก็ว่ากันไปนะมันก็จะเป็นในลักษณะอย่างนั้นทีนี้ถ้าเรามาดูตัวเองจะบอกว่าถ้าเราเพ่งความบกพร่องความผิดของตนเองอยู่บ่อยจะเป็นบัณฑิตคือผู้รู้นะฮะแต่ถ้าไปเพ่งความผิดของบุคคลอื่นบ่อยๆบางทีมันก็พลาดกลายเป็นผ่านได้ใช่ไหมพลาดจากมรรคผลได้ใช่ไหมอันนี้สำคัญฮะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยครูบาอาจารย์อย่างผมก็ต้องให้ดูตัวเองไม่ให้ไปดูคนอื่นเพราะถ้าไปดูคนอื่นแล้วบางครั้งมันก็จะยกตนข่มท่านเราดีกว่าเขาบางทีเราจะไปคิดว่าตัวเราเองดีกว่าครูบาอาจารย์อีกใช่ไหมมีอุปทานเกิดขึ้นเวลาที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อเข้าไปรู้เข้าไปเห็นภาวะธรรมแล้วเราอาจจะรู้มากยิ่งกว่าครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์ยังไม่รู้เท่าเราอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของมนะทิฏฐิที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวครับสายเข้าจากสมุทรสงครามครับหลวงพ่อจากโยมเล็กเจริญพรจ้าโยมสวัสดีค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อจ้าได้ยินไหมคะได้ยินจ้าพูดมาเลยอยากจะถามว่าเคยปฏิบัติธรรมมาก็หลายปีแต่ว่าไม่ใช่ว่าติดต่อเนื่องกันคือว่างจากการทำงานนะคะว่างจากการทำงานคือวันอาทิตย์เราจะไปรวมตัวกันที่มูลนิธิหงส์ที่จะสอนปฏิบัติธรรมถึงพอมันเกิดเรื่องขึ้นมาหมายถึงว่าชีวิตเราคือไม่ดีคือไปไหนไม่ใครชอบหน้าเราอะไรเงี้ยเขาไม่ชอบที่เขาไม่ถูกตากับเราเราก็โดนแกล้งมาตลอดนี่การทำสมาธิเนี่ยมันก็เลยห่างออกไปจ่ายปีทำให้จิตใจเราจิตมันมีความรู้สึกว่ามันจะคุ้มข้างคนเสียสติอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคนที่ไม่เป็นบาปอะค่ะคือเราทำงานเราอดนอนแล้วเราไม่เล่นเต็มที่อะไรเงี้ยวันที่แถมมือไปนั่งทำสมาธิแต่ก็อยากจะทำความดีกับคนอื่นก็เหมือนกันแต่พอมาบวชที่วัดแห่งหนึ่งมีเจออุปสรรคมากมายแก้ไขปัญหาไม่ใช่แค่จะไม่ได้เลยโดนด่าทุกวันที่ไปกินข้าวของเขาอะไรเงี้ยค่ะเลยไม่เข้าใจเขาเป็นคนเนี้ยด่าตรงเราก็พยายามที่จะทำสมาธิใหม่ทำยังไงคะถึงจะเราจะถือทำสมาธิใหม่ให้ได้เหมือนเดิมคือตอนที่เราทำเนี่ยเราไม่เราสามารถที่จะทนได้เขาด่าเราเนี่ยแต่อยากประชาเราทนได้แต่ตอนนี้ทำไมเราทนไม่ได้มันไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรค่ะ